จำได้ไหมตอนที่หนังสือรุ่นเรามีปัญหาแล้วเราก็ขอให้ทุกคนมาช่วยจนเกิดไปส่งโรงพิมพ์แทบไม่ทันแล้วก็ต้องมานั่งแจกกันตอนปิดเทอมเพื่อนๆมีใครเห็นสัตว์ร้ายสีแดงบ้างไหมให้ช่วยป่ะช่วยอยู่เฉยๆก็พอช่วยเฉยๆก็พอช่วยเฉยๆก็พออันนี้ของใครป่ะเฮ้ยของกินหรือเปล่าเราเจอตกอยู่หน้าห้องมาขวดเฮ้ยใช่ขอบคุณมากเลยนะจางถ้าหายไปเราแย่แน่เลยอ่ะคอมที่ใช้ก็พังไปแล้วด้วยโอ๊ยสะดุดเฮ้ยไม่ได้อ่ะขอโทษทีไฟพังไม่รู้ล่ะยังไงพวกเธอก็ต้องทำหนังสือรุ่นให้ทันพวกเราต้องช่วยกันทำหนังสือรุ่นใหม่จนเกือบไปส่งโรงพิมพ์แทบไม่ทันเวลาแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเบอร์โทรของเราสลับกันได้ไงนั่นแหละค่ะพลอยถึงต้องมาบอกเมฆแล้วก็คุณแม่ว่าวันนั้นเมฆโทรไปผิดเบอร์เมฆโทรไปหาพลอยกิจทับชนะได้รับสายพลอยกับทับเป็นแค่เพื่อนกันมาตลอดนะเมฆแล้วตอนเนี้ยพลอยกับมาพลอยต้องการอะไรถ้าบอกว่าอยากได้เมฆโดนคุณแม่อะไรจะเพิดแน่หรือเธอจะกลับมาจีบลูกฉันก็ใช่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่สิก็ใช่ก็ได้ค่ะหนูขอจีบเมฆได้ไหมคะโอ้ตกเบอร์พลอยเราไม่ใช่นักวิทยาคนเดิมที่พลอยเคยรู้จักแล้วนะเราไม่มีเวลามาเล่นกับพลอยแล้วเราไม่ได้มาเล่นๆก็เราอยากจีบแม่จริงๆนะถ้าในฐานะเพื่อนเก่ากันเนี่ยเราว่าเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าในฐานะผู้ชายผู้หญิงคุณไม่ใช่สเปคผมครับเชี่ยแรงเหมือนโดนธนูทิ่มอกในเมื่อลูกฉันก็ไม่ได้เต็มใจให้เธอจีบที่รับมาทำงานก็เพราะว่าอยากจะให้โอกาสส่วนเธอก็สารภาพไปแล้วนี่ว่าสมัครมาเพื่อที่จะก่อกวนงั้นฉันก็ไล่เธอออกได้อย่างชอบธรรมแล้วสินะไปเนี่ยฮะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปยังกะลมบ้าหมูเดี๋ยวแม่จะบอกรปภ.ว่าไม่ให้แม่นั่นเข้ามาได้อีกไม่เป็นไรหรอกแม่เขาคงไม่กล้ากลับมาอีกแล้วอ่ะลูกว่าหนูพระพลอยเป็นไงบ้างพระพลอยนะครับก็ดีนะครับนิสัยก็ดีด้วยแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเนี่ยแม่ไปผูกดวงชะตาวางลัคนามาแล้วนะดวงลูกกับหนูพระพลอยอ่ะเข้ากันดีมากเลยลูกเคยบอกแม่ใช่ไหมว่าหนูพระพลอยเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวลูกก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวทำไมไม่ลองรักกันดูอ่ะแม่ว่าต้องเข้ากันดีแน่ๆเลยนะแม่พระพลอยเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวเขาเลยไม่มารักผมได้ไงก่อนที่แสงอาทิตย์จะส่องแสงมามีเพียงแสงจันทราและความมืดมนไม่ต่างอะไรกับชีวิตคนวันนี้